ับพวกเราในรายการฟู้ดดี้ไกด์เพื่อนหากินเรื่องเล่นคือเรื่องใหญ่แต่เรื่องกินเรื่องใหญ่กว่าเป็นเรียลิตี้ที่จะพาไปทานของอร่อยทุกที่ทุกคนแห่งเลยครับครับผมก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วผมไฮเตอร์ครับสวัสดีครับกบเลี้ยงครับสวัสดีครับครับโดมครับผมสุดยอดสวัสดีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดครับไม่ได้ร้านอาหารนะก็ตอนเจอกับพวกเราแบบนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วเราพามากินของอร่อยแน่นอนแต่วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับเรายังอยู่โคชะราเมงใช่ไหมผมยังอยู่ที่ย่านสุขุมวิททองหล่ออโศกแบบนี้และการที่บอกครับผมอีโคชะราเมงเขาบอกว่าเป็นราเมงหมูแผ่นอันดับหนึ่งของเมืองฮากาตะในจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโอ้โหข้อมูลแน่นมากใต้เมื่อกี้เรียกได้ว่ายกญี่ปุ่นมาไว้ที่สุขุมวิทเลยนะครับทุกคนคุณหนักไหมยกญี่ปุ่นอะแต่ผมหนักขึ้นมาเลยที่พวกพี่เล่นกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้รัชดาไหลมากเลยพอถึงเวลาแล้วเราควรเข้าไปกินกันครับผมเราไปเข้าไปกินอาหารแล้วก็ดูเลยครับว่าแล้วอิโกชะราเมนจะเด็ดขนาดไหนกันเลยครับผมจะอร่อยรออยู่ไปเร็วครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับอันนี้ก็มีเมนูมาบ้างแล้วนี่อันนี้คืออะไรบ้างไม่รู้อ่ะอันนี้คือราเมนโคตรหมูแพโคตรหมูแพแล้วคือเกี๊ยวซ่าเขาบอกว่ามีกี่ชิ้นนะพี่เขาบอกว่าตามอายุพี่เฟอร์กี้2เองเหรอ40อันนั้น40ถึงไม่ถึงอันนี้เกี๊ยวซ่า35ชิ้นครับผมเป็นเกี๊ยวซ่าชื่อดังของร้านเลยถ้าตามอายุอ่ะมันจะมีโปรโมชั่นของร้านอยู่ถูกต้องใช่แล้วต้องทำไงก็คือถ้าสมมติว่าใครมารับประทานในวันเกิดตัวเองแล้วสั่ง1เมนูนะครับพร้อมกับโชว์บัตรประชาชนรับไปเลยครับเกี๊ยวซ่าจำนวนชิ้นตามอายุของคุณไปเลยใช่เดี๋ยวผมพาคุณยายมา80มาด้วยจริงผมไม่สั่งอะไรละเอาคุณยายกินสั่งเมนูเดียวเมนูเดียวโชว์ก็คือเข็นวิวแชร์มาเลยครัวผมนี่เป็นมิตรกับร้านจริงๆเลยมิตรฉาชีอ้าวไม่ตบไม่ตบด้วยเอาเล่นเองเลยเอาเล่นเองเออป้าดีจริงเลยนี่เขามาแนะนำดีกว่าสวัสดีครับ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 อันนี้เป็นอะไรครับพี่พี่ว่าครับตัวนี้จะเป็นทัตซึนาเบะเกียวซ่านะคะทัตซึนาเบะเกียวซ่าสั่งได้จากเมืองฮากาตะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเกียวซ่าปั้นพอดีครับคือทานเดียวชิ้นเดียวทานพอดีแล้วก็แตกต่างก็คือเราจะเสิร์ฟในกาชาร้อนนะคะแล้วก็จะมีดิปปิ้ง14อย่างอ๋อดิปปิ้งที่สนับสนุนเกียวซ่าได้จะเป็นผสมมายองเนสนะคะแล้วก็ตัวพารานิลากุชายรสเผ็ดกุชายรสเผ็ดตอนนี้กุชายรสเผ็ดอยู่นี่ฮะแล้วก็ยูสุนะคะจะทานผสมกับซอสเกี๊ยวซ่านะคะอ๋อคือนี่ผสมกันเนาะเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะครับผมเป็นเครื่องเคียงแล้วก็จะมีเป็นเมกาชาชูนะคะจะเคี่ยวด้วยกระดูกหมูคนนะคะแล้วก็มีหมูเนี่ยค่ะประมาณ8ชิ้นนี่ชิวจุกๆไปเลยว้าวอันนี้นี่คืออะไรครับสีดำๆด้านบนเป็นเห็ดหนอนขุ่นว้าวแล้วก็น้ำซุปของเราก็จะแบบว่าไม่เหมือนใครก็คือมีฟองครีมที่เคี่ยวนานอ๋อที่เป็นฟองๆนี่ไม่ได้บูดใช่ไหมครับคุณนี่ก็ไม่ก็ปกตินะคะเป็นคอลลาเจนจากกระดูกหมูคือนี่มีมาอีกหมูเขาแผ่นใหญ่มากใช่ครับบอก8แผ่นในผมช็อกผมนึกว่าเป็น10มันแผ่นหนึ่งแผ่นแผ่นเท่านี้แผ่นเท่านี้ครับทุกคนมันแบบมือนะเออแผ่นเท่าแผ่นมาร์กหน้าใช่อะไรครับพี่อันนี้ชื่อว่าอัสสึจาทงเซพันไลค่ะเป็นปุญญาครับข้าวทะเลหมูแผ่นอืมว้าวแล้วมีเห็นมีน้ำซุปอันนี้ด้วยเอาเป็นน้ำซุปโชยุค่ะโชยุซุปโชยุก็คือทานคู่กับข้าวโอเคครับแล้วเราชิมแค่นี้ก่อนเรามีเมนูมาเพิ่มนะแล้วค่อยให้พี่เข้ามาได้ครับเคลียร์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจะเอาอะไรก่อนผมว่าควรเริ่มด้วยฝั่งนู้นก่อนเกี๊ยวซ่าเรียกน้ำย่อยก่อนดีกว่าชิมเกี๊ยวซ่าคุณยายไม่อนุญาตครับคุณยายอายุ80ที่มี80ชิ้น
อันนี้35ก่อนแต่หน้าตาน่ากินมากเพราะว่าเขาเหมือนทำเป็นกรอบๆข้างบนมาแบบอันนี้ดีแล้วมันจะมาถึงเราไหมอ่ะเดี๋ยวผมชิมให้สัก30ชิ้นก่อนแล้วค่อยส่งไปเนาะก็เลยชอบอันนี้พี่โก้ชอบตรงที่มันแบบขนาดพอดีคำไม่ต้องตัดแบ่งอ่ะผมคีบให้ไหมจะได้ง่ายๆส่งมาไหมผมไม่คีบให้ใครทั้งนั้นเพราะว่าผมหิวโอ้โหเอาไหมร้อนร้อนมือเปล่าอร่อยนี่ไงเอาเลยพี่สองอันให้คุณแบ่งกันโอเคชิมกับน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าแบบออริจินอลก่อนแล้วกันนะเอามาแล้วว้าวมาอีกแล้วเหมือนเดียวกันอ๋อค่ะครับถ้าเกิดไม่อยากทานหมูเยอะก็ทานร้อนเป็นไงสุดยอดร้อนจริงครับร้อนจริงเชื่อพี่ใหญ่เนาะคือว่าเล่นมุกจริงเหรอร้อนมากเลยเหรอจริงคือพอเขาบอกว่าพอดีคำก็เลยกัดไปทั้งคำลวกจ้ะชิมแบบครึ่งคำก่อนเด้อจริงๆไม่ได้ดูว่ามันกระทะร้อนมันร้อนเลยก็ไม่ได้เป่าเลยผมพอกัดครึ่งคำแล้วมันกรอบมากจริงๆนะแต่เห็นชิ้นแบบดูพอดีคำเงี้ยไส้เต็มๆเลยนะไส้แบบแน่นมากอ่ะข้างในมันเหมือนมีซุปอะไรด้วยเลยอ่ะคำมากเมื่อกี้ผมลองจิ้มแบบเขาเรียกอันนี้เรียกว่าอะไรนะที่มีรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยมากเป็นยูสุครับเป็นยูสุใช่ผมจิ้มนะอันนี้ผมเอาไปป้ายๆตรงนี้แล้วก็จุ่มนี้แล้วก็กินแง่เป็นไงชอบดีผมชอบพี่ลองกันลองอันนี้หน่อยอันไหนลองนี่อ่ะผมลองเดี๋ยวพี่ลองโอเคจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็อร่อยแล้วเนาะจริงก็ได้แหละ texture มันดีมากไอ้ตรงกรอบๆอ่ะชอบมากเลยอ่ะลองกับซอสเมนไตมายองเนสของเขานะครับชอบมันก่อนเป็นไงอร่อยเดี๋ยวร้อนมุมนี้เล่นยันปิดร้านแล้วเอาอีกไหมอีกไหมอันนี้ไหมนี่ผมลองนี้กันนะไอ้ลองไหมเอาเกี๊ยวซ่าไปไหมเพื่อนลองเกี๊ยวซ่าด้วยสิพี่กุ้ยช่ายที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยผมว่ามันน่าจะแปลซอสเมนไตนี่โอเคนะสำหรับคนที่เธอครีมแบบมายองเนสอ่ะผมว่าตัวนี้ผมชอบนะชอบมากกว่าตัวเค็มๆของคุณปกติต้องยอมคนชอบแบบแซ่บๆดีครับว่ามาทีมาชิ้นใหญ่กินจริงจังเร็วก็อิ่มแล้วนะเห็นเรายังเหลืออีกเยอะเลยไม่ขอร้องหน่อยไม่ขอร้องหน่อยอันนี้เผ็ดเผ็ดอันนี้เผ็ดเอ้ยเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่าเผ็ดไว้มาอันนี้เปรี้ยว35ชิ้นยังทานกัน5คนยังแทบจะแล้วคิดดูถ้าพาคุณยายคุณมา80ชิ้นนะก็ผมบอกแล้วผมไม่สั่งอะไรแล้วผมสั่งแค่นี้ไม่ผมบอกแล้วผมมาด้วยอ๋อจริงๆมาได้กินได้มาบอกพี่เบิร์ดผมพายายมาแล้วเดี๋ยวกันที่ร้านนี้โอเคยังไงครับร้อนร้อนอยู่จนรายการปิดอ่ะบอกกันนะมุกเนี้ยเล่นยาวๆขออนุญาตมาอีกหนึ่งครับอันนี้จะเป็นก้อนปลายน้ำสีแดงอันนี้ใช่จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่เราคิดเข้มข้นผสมกับน้ำมันมะพร้าวและเทศของทางเราจะสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้4ระดับเลยนะคะให้เลือก2นะคะเลือก2ครับขอบคุณใครแซ่บๆต้องจานนี้อันนี้หลายด้วยโอเคโอ้โหอันนี้ดูน่ากินมากเลยเรามาลำให้ดูเลยน่าจะถูกปากคนไทยอันนี้โดมขอลองชิมน้ำซุปน้ำซุปนี่แบบดูน่ากินมากมันดูข้นๆน่ะเขาเคลมมาบอกว่าเป็นน้ำซุปกระดูกหมูอ่อนที่กระดูกหมูที่เคี่ยวมา8ชั่วโมงแล้วให้มันเป็นครีมมี่ข้างบนเลยฟองเป็นอะไรนะคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ออกมาจากกระดูกหมูว้าวมันมากแบบมันแบบมีความมันนะเออใช่เข้มข้นอันนี้คือน้ำเดียวกันใช่ไหมใช่น้ำเดียวกันใช่ใช่ใช่เฮ้ยดีขอด้วยขอลองลองดูลองน้ำซุปดูครับโอ้โหอันนี้น้ำสีดำอันนี้ปรุงรสด้วยน้ำมันเป็นย่างนะคะสีดำๆนี่เกิดจากกระเทียมใช่ค่ะว้าวใครที่ชอบกระเทียมหรือกระเทียมก็แนะนำเลยโอ้ยเลิฟเลยเลิฟเลยจริงๆนี่เรามี5จาน5เมนูพอดีเลยแล้วเนี่ยคนละอันเลยไหมเออจะได้แบบว่า1 2 3รีวิวแบบว่าเจาะลึกเจาะลึกได้มาไหมให้ใครจัดไปเลยอ่ะงั้นผมอันนี้แล้วกันชิมแบบกระเทียมได้ไหมได้ผมขอคุณเฟื่องเอาอะไรครับผมไม่กินเผ็ดถ้าหัวอันนี้ผมได้หมดผมกินที่น้องๆไม่กินคุณเอาเผ็ดปะที่เอากระเทียมเอาไปได้ไหมใช่ครับขอบคุณครับพี่เฟื่องเอาเผ็ดไปเลยส่งของแซ่บให้พี่เฟื่องหน่อยครับเออเหมาะกับคนแบบแบ๊วๆอย่างผมเหมาะกับคนแซ่บดีมากครับมาเอาทีละคนเลยอ่ะใครก่อนพี่กับผมน้ำซุปใกล้ๆกันช่วยกันเลย
น้ำซุปเราเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่แต่เขาผมแค่แบบว่าพิเศษกว่าคุณไงผมหมู8ชิ้นน่ะส่วนคุณแค่หมู4ชิ้นได้เอ็ดได้เอ็ดไม่ต้องขิงผมกินน้อยโอเคลองเส้นนะน้ำซุปเข้มข้นมากครับรู้สึกเหมือนจะกินทั้งกระดูกเลยอ่ะควันขึ้นฉุยฉุยเลยเป็นเส้นแบบเส้นเล็กหยักนะใช่เส้นเล็กมีเสียงแบบ ASMR ไหมพร้อมพี่เขาเลยได้ปะสูตรแบบว่าได้รสได้ชาติมากสุดยอดทุกคนเส้นที่นี่ทุกคนเขาจะแบบไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นเส้นเล็กๆแล้วมีความแบบกรอบๆนิดนึงจะไม่ได้แบบนิ่มเละนะทุกคนผมว่าส่วนตัวชอบเป็นคนชอบเส้นแบบกรอบๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่เส้นมันเล็กเนี่ยพอเราคี่ขึ้นมาปุ๊บแบบน้ำซุปแบบมันแบบเข้ามาเยอะทำให้เวลากินเข้าไปปุ๊บแล้วมันได้รสชาติน้ำซุปไปด้วยคือมันผมว่าเป็นขนาดที่กำลังดีแล้วน้ำซุปคือเขาอร่อยอยู่แล้วมีความมันของกระดูกหมูคือก็ดีนะดีมากๆชอบมากๆนะครับเราจะเรียนตรงที่เอาอันนี้มามันคืออะไรนะเห็ดหูเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูซอยเห็ดใช่ไหมหูหนูญี่ปุ่นเห็ดหูหนูญี่ปุ่นซอยเอามากินกับเส้นมันจะเพิ่มความกรอบความกรุบให้เส้นไปอีกอืมมันแบบจริงลงตัวมากพระเอกของชามคุณน่ะเขาบอกว่าเป็นหมูเลยคุณเขาฝากบอกว่าเป็นราเมงคู่หมูแผ่เลยเดี๋ยวคีบให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนมักหน้าอันนี้คือแผ่นมักหน้าใช่ไหมครับใช่โอ้ใหญ่มากโอ้ดูครับเท่ากับเทียบกับมือคือเท่าแผ่นหนึ่งเท่ามือบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกคนนะเดี๋ยวมาลองชิมว่าหมูเขาเป็นไงบ้างดีกว่านะครับใหญ่มากหั่นละกันมันใหญ่มากแล้วคือแบบ8แผ่นนะกินก็คือจุกๆกันไปเลยอ่ะทุกคนนะครับคือไงครับนุ่มนุ่มนุ่มเลยไม่มีความแบบกระดากปากเลยคือต้องบอกว่าราเมนหมูบางที่อ่ะปกติผมไปผมจะชอบสั่งพวกที่มันเป็นเหมือนหมูสามชั้นมากกว่าเพราะผมว่ากลัวมันแห้งแต่ที่เนี้ยคือเป็นหมูแผ่นแบบสไลด์อ่ะแต่ไม่แห้งเลยนะทุกคนผมว่าเขาเลือกส่วนได้ดีนะมันมีเหมือนไขมันแทรกกำลังดีแล้วก็คือไม่เหนียวไม่แห้งนะครับหมูดีมากๆเลยนะและให้มา8ชิ้นคือแบบถูกใจจุกๆนะครับมันน้อยดีอ่ะแล้วมันก็ไม่แห้งนุ่มคือสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการอ้วนก็คือไม่ต้องสั่งมันน้อยมันแบบได้เลยอันนี้คือพอเอาอยู่คุ้มถือว่าร้านนี้ให้ใจลูกค้ามากครับไปเมนูต่อไปเลยครับสลับมาฝั่งข้าวบ้างไหมฝั่งข้าวฝั่งข้าวมาที่ร้านนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบคีบอยู่นั่นอยู่เลยมาเรามากินข้าวกันดีกว่าครับเมนูนี้เป็นข้าวหนึ่งเดียวของบนโต๊ะนี้นะครับก็คือข้าวแกงกะหรี่หมูแผ่นนั่นเองมาคู่กับซุปใช่มันเป็นอะไรนะซุปร้อนร้อนเขาบอกซุปสายซุปโชยุซุปโชยุใช่ลองไหมจ๊ะเป็นไงครับพี่กบข้าวนิ่มมากแล้วกันกะหรี่หอมมากหอมแบบหอมเลยอ่ะก็คือหมูในข้าวแกงกะหรี่นี่ก็คือจะเป็นหมูแบบเดียวกันกับที่มากับราเมนนะครับก็จะบอกเลยว่ามันนิ่มมากเลยรู้สึกว่าร้านนี้หมูแผ่นนี่คือจะเป็นเหมือนจุดขายของเขาเลยนะถูกต้องทุกเมนูเนี่ยหมูชิ้นแบบบะเอกทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไงครับดีอ่ะมันมีความแบบ juicy ของหมูด้วยแล้วก็ยังไม่หมดปากเลยขอบคุณแล้วก็เคี้ยวก่อนที่ปากเคี้ยวก่อนผมตั้งกะหรี่ไม่เผ็ดมากครับผมว่าเหมาะกับการที่จะให้แบบเผ็ดทุกวัยกินดีผมว่าเขาเลือกระดับความเผ็ดได้ใช่ไหมใช่ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่แต่ว่าวันนี้ที่พี่ก๊กลองเป็นระดับสองว่ากำลังเหมาะนะครับผมมองครับคนไทยกินด้วยมันแบบไม่ได้เผ็ดมากมันแค่ร้อนๆอยู่ในปากโอเคอ่ะกินไหมกินไหมไม่กินจะแยกกินหมดเลยเอาเลยครับไปเรามาชามต่อไปดีกว่ามาสองชามนี้พร้อมกันเลยดีกว่ามาไหนพี่เฟิร์นก็คนแล้วว่าเอาเถอะน่าจะรอไม่ไหวแล้วก็คือคนตั้งแต่ตอนกินทำแรกครับก็คือของไฮนะครับเป็นแบล็กราเมนนะครับผมก็คือจะเป็นราเมนซุปที่จะใส่น้ำมันกระเทียมมาด้วยก็คือเป็นน้ำมันกระเทียมย่างใช่กระเทียมย่างก็คือสีดำที่อยู่ในซุปนี้ก็คือเกิดจากการนำกระเทียมไปย่างแล้วก็มาใส่ในซุปนั่นเองนะครับผมก็จะมีกลิ่นหอมกระเทียมออกมานั่งตรงนี้ก็คือได้กลิ่นกระเทียมเลยสำหรับใครที่ชอบกินกระเทียมก็จะเหมาะกับเมนูนี้มากๆเลยครับมาเรามาลองเป็นเส้นลักษณะเดียวกันเลยนะใช่ครับเป็นแบบเดียวกันขนาดเส้นก็คือเป็นเส้นแบบเส้นเล็กนะครับทุกคนเป็นขนาดเล็กเป็นไงครับพี่
อืมอืมอร่อยครับแค่น้ำซุปที่ติดมากับเส้นอ่ะเรารับรู้ได้เลยว่าน้ำซุปเข้มข้นมากแล้วที่สำคัญที่ชูขึ้นมาเป็นอย่างแรกหลังจากที่กินเข้าไปก็คือเป็นกลิ่นของกระเทียมที่มากับน้ำซุปนะครับทุกคนก็คือมันจะมาแบบหอมๆแต่ไม่ฉุนกลิ่นไม่ได้แบบเตะจมูกแบบถึงกับแบบว่าคือคนที่ไม่กินกระเทียมใช่ไม่กินกระเทียมก็กินได้แล้วคนที่ชอบกระเทียมก็จะน่าจะปลื้มมากๆครับเมนูนี้ชอบชิมเอาเลยชอบกินกระเทียมเออหอมใช่ป่ะกินกระเทียมตีซึ่งกำลังพอดีอืมได้หมดเลยสำหรับคนที่ทั้งชอบและไม่ชอบกินได้ตอนนี้มันตัดคาวของตัวกระดูกที่แบบบางคนอาจจะไม่ชอบกินกระดูกหรือดีได้พี่เฟิร์นเป็นไงบ้างครับมาครับผมดีกว่าครับแค่ชื่อเมนูก็โคตรเท่แล้วครับชื่อ Godfire Ramen แปลว่าGod ที่แปลว่าพระเจ้า Fire ที่แปลว่าไฟรวมกันเป็นไฟพระเจ้าไฟโยสับแมนแล้วไม่ต้องกินไปเลยพี่เฮ้ยเรียนจบอินเตอร์มาเฮ้ยเราต้องเรียกเขาดิเราต้องเรียกเขาดิเฟย์ด้วยนะเฟย์ยังไงครับไม่รู้ไม่ได้เตรียมมามาที่จ่าชงไปแล้วมาครับคือจากที่ผมชิมน้ำซุปไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือน้ำซุปเนี่ยเป็นผมว่ารสชาติอ่ะคือตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะเป็นน้ำซุปที่มีความเผ็ดคือเหมือนจะเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าเอามาปรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันเรียกพริกเผามันพริกเผาไปมะพร้าวไม่ได้ยังไงที่สระผมอ่ะเริ่มในหัวแล้วพริกเผานะแต่ไปมาเป็นน้ำมันพริกเผาแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องปรุงของทางญี่ปุ่นของเขาเป็นรสนี้นะครับก็จะมีความมันของตัวน้ำซุปกระดูกหมูใช่ยังมีความมันและความหอมของน้ำซุปอันนี้อยู่แต่ว่ามีความปรุงรสให้มันเผ็ดมากขึ้นหอมมากขึ้นคือมันมันอ่ะคือใครที่ชอบทานแบบอะไรที่มันเผ็ดอ่ะผมว่าเนี่ยเหมาะมากเหมาะที่สุดแกเลี่ยนด้วยนะถ้าเผ็ดใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะไม่เลี่ยนนะของเมนูที่ไม่เลี่ยนเลยไม่เลี่ยนเลยแล้วตัวเส้นอย่างที่โดมบอกเลยคือมันไม่นุ่มจนเละอ่ะคือมันเป็นมีความที่แบบกรอบออเดนเต้อะใช่ออเดนเต้สปาเกตตี้เลยใช่แล้วแบบพอคีบขึ้นมาแล้วน้ำซุปมันตามเส้นจริงๆอ่ะด้วยความที่เส้นมันเล็กแล้วน้ำมันติดเส้นมาเออมันอร่อยมากๆแล้วก็หมูคือแบบนุ่มมากแล้วเรื่องของความเผ็ดนะครับพี่เฟอร์สำหรับฝรั่งอย่างพี่เฟอร์แบบมีปัญหาไหมครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเลือกน้ำซุปได้ครับผมมันเผ็ดสีระดับเผ็ดสีระดับอันนี้เป็นระดับที่2แปลว่าฝรั่งก็กินได้ใช่ไหมครับก็กินได้อันนี้ระดับที่2ผมรู้สึกมันยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือใครที่ชอบกินเผ็ดผมว่าแนะนำ4เลย4เลยโอเค very good very good งั้นเราพูดรวมๆแล้วกันของร้านนี้ว่าเผ็ดของร้านนี้คือน้ำซุปจริงๆนะครับซุปกระดูกคือแบบมันหอมใช่แบบถึงแม้ว่ามันจะมีหลายน้ำซุปให้เราเลือกอะแต่ว่าที่หลักๆที่สำคัญก็คือความหอมของกระดูกหมูมันยังอยู่ในน้ำซุปไม่โดนส่วนผสมอื่นกลบไปแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนหมูคือแบบอันเนี้ยคือแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยหมูแบบดีมากๆดีมากๆจริงๆแล้วให้พอแบบชิ้นใหญ่เท่ามืออะคือไม่อิ่มไม่รู้พูดยังไงแล้วนะทุกคนแบบมาแบบกำเงินมาสั่งราเมนชามหนึ่งนะรับรองคุณแบบอิ่มแน่นอนอยู่ทั้งวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครไม่มาสามารถสั่ง delivery ได้ทางแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยวันนี้เขามีส่งด้วยแล้วก็สาขาที่นี่ตรงนี้คือสาขาของ JAvenue แล้วก็กำลังจะมีเปิดสาขาที่2นะครับที่ไหนครับประชาชื่นครับใช่ใกล้บ้านผมเลยผมต้องแบบแวะมากินบ่อยๆต้องรอติดตามนะครับที่นี่เปิดไปกี่โมงนะเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มครึ่งครับโอ้โหเดิน5ทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับไม่ต้องกังวลโอ้โหคนดึกเหมือนกันนะเนี่ยดึกทำไมกินได้สำหรับคนยุคใหม่อย่างเราดีเลยครับแต่ไม่ใช่พี่เฟอร์แก่ไม่ใช่ครับเราไปแก้ตัวด้วยไม่ใช่ด้วยไม่ไรผมรอมากินพร้อมคุณยายไม่ก็นี่ไงคุณยายก็80ชิ้นแล้วก็บวกนี่อีก35ชิ้นอ๋อ40แล้วเหรอใช่120ชิ้นพอดีอิ่มผมก็ไม่ได้เกิดวันเดียวกับคุณยายเขาไงโอเคครับทุกคนก็ใครที่ชอบราเมงแบบว่าอร่อยอร่อยหมูชิ้นใหญ่ๆจุใจเนี่ยก็แนะนำนะครับอิโคชะราเมงนะครับมาลองทานดูกันได้นะโอเค
แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการพวกเราด้วยนะครับชื่ออ้าวรายการอะไรครับรายการฟู้ดดี้ไกด์เพื่อพากินครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องฟู้ดดี้ไกด์ของพวกเราด้วยนะครับผมครับผมส่วน EP หน้าพี่จะไปที่ไหนครับก็ติดตามชมกันนะครับผมบอกเลยว่าเราพาทุกคนไปกินแต่ร้านอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับขอตัวไปกินก่อนนะครับบ๊ายบายหิวมากมากแล้วกินสิจ้ากินกินกินจ้าบ๊ายบายตอนที่คุณยายมาเปิดก็ท่านก็ประมาณ60ปีเปิดมาตลอด37ปีเลยครับอ๋อไม่ปิดเลยเหรอครับปิดบ้างปิดบ้างก็เกือบนะเกือบ